คือภาพตลาดในช่วงภาคครึ่งเช้าที่ผ่านมาค่ะวิเคราะห์ทิศทางนะคะของตลาดหุ้นไทยโอกาสในการซื้อหุ้นจะเกิดขึ้นในเดือนนี้หรือไม่นะคะพูดคุยกันสายแรกนะคะสายเดียววันนี้นะคะท่านกรรมการผู้จัดการสายงานการลงทุน QIQP จากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์เอร่านะคะคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นั่นเองค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะท่านแฟนๆรายการที่ติดตามรายการของเรานะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจรายการของเราด้วยนะคะติดตามได้ทาง Facebook Live นะคะรวมไปถึงทาง YouTube Channel Live ด้วยนะคะคุณนิพนธ์คะเดือน10มาแล้วนะคะเป็นเดือนที่น่าจะมีความสุ่มเสี่ยงในการเรียกว่าปรับฐานหรือพักฐานหรือเป็นโอกาสในการรอซื้อหุ้นได้ใช่ไหมคะครับคือทฤษฎีที่พูดถึงทฤษฎีพูดเนี่ยนะค่ะมันก็เหมือนทฤษฎีหาตัวเลขซื้อหวยแหละเนี่ยค่ะคือมันวิเคราะห์ได้แต่มันแม่นกว่าเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาที่เราคุยกันถึงเดือนตุลาคมตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วนะค่ะแต่หุ้นลงตั้งแต่มิถุนายนเนี่ยการมิถุนายนเนี่ยว่าแล้วสุดท้ายเดี๋ยวมันจะลงแล้วใกล้ล่าสุดเนี่ยก็คือประมาณสักต้นเดือนกันยาเราบอกกันยาเดี๋ยวเป็นเดือนซื้อหุ้นนะแต่เดือนตุลาเดี๋ยวจะลงค่ะแล้วก็แสดงว่าเราขายหุ้นกันมาแล้วล่ะประมาณวันที่7กันยาเนี่ยแล้วมันก็ลงมาเรื่อยๆนะนะครับแต่ก็ที่แนะนำไปคือว่ากันยามันไม่หลุดหรอกนะอันโง่เมื่อวานไม่หลุดนะแต่วันนี้พอตุลาวันแรกหลุดเลยนะวันแรกมาถึงก็ลงมาเลยนะคะหลุดหรือไม่หลุดไม่รู้นะครับก็คือว่าจังหวะของการซื้อหุ้นมันเกิดขึ้นแต่มันก็จะเหมือนทุกรอบนะว่าหุ้นอะไรหุ้นที่มันขึ้นรอบที่แล้วเนี่ยสมมติเราไปซื้อหุ้นรอบที่แล้วที่ตลาดโดมแล้วเราไปซื้อ KTB นะช่วงที่ตลาดขึ้นมาจากประมาณสักเดือนสิงหาการเดือนเนี่ยปรากฏว่า KTB ลงนะถูกไหมฮะค่ะใช่ค่ะเพราะนั้นเรื่องของการซื้อหุ้นเนี่ยมีแผนก็เหมือนซื้อหวยเลยนะว่าซื้อถูกไม่ถูกแต่มันมีทฤษฎีว่าเราคือจะซื้อหุ้นอะไรนะค่ะคือซื้อหุ้นที่ลงรอบที่แล้วถึงจะเป็นหุ้นลงบาร์หุ้นอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมซึ่งเราก็ต้องดูด้วยหุ้นที่ลงมาอีกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของไฟแนนซ์ใช่ไหมครับที่มันลงใช่ไหมเราก็ต้องดูไปเลยอย่างว่าไอ้ไฟแนนซ์ซื้อเนี่ยแล้วมันจะเป็นหุ้นที่มันจะสามารถถือต่อไปที่เราคาดการณ์ว่าหลังจากนั้นเดือนเมษาเนี่ยหุ้นมันจะขึ้นไปมันก็ไม่เกี่ยวกับเฟดอีกนะค่ะเพราะว่าหุ้นเนี่ยมันเป็นขาขึ้นแล้วอะแต่เนื่องจากว่าเราโตแค่ 3% ปีนี้เราก็ไม่โตด้วยเพราะฉะนั้นการโตมันไม่กระจายมันก็เหมือนกับว่าไอ้ที่ยากก็คือซื้อหุ้นอะไรใช่ไหมเราก็ต้องอิงไปที่พื้นฐานเหมือนเดิมนะครับอิงที่เหมือนฐานว่าถ้าเราจะซื้อหุ้นก็ต้องเป็นหุ้นที่ดีนะใช่ไหมครับที่มีการเติบโตของกำไรนะฮะแต่หุ้นที่เขาบอกว่าเขาจะดีตอนนี้ถ้าเราดูไม่ว่าจะเป็นธนาคารค่าปีค่าส่งอะไรเนี่ยมันยังไม่มีมันยังไม่ได้บอกว่าใกล้ๆมันจะกำไรออกมาดีถูกไหมครับค่ะมันเป็นเหมือนซื้ออนาคตมาเลยนะฮะซึ่งมันก็จะต้องเลือกเพราะนั้นต้องพื้นฐานมันใช้ไม่ได้ต้องมาใช้สัญญาณทางเทคนิคในการที่จะไปเลือกซื้อหุ้นนะครับถ้าพูดชื่อหุ้นไปเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องหาสัญญาณที่จะซื้อในเดือนตุลานี่แหละนะครับเพราะในเชิงของทฤษฎีในทางการเงินทั้งหมดมันบอกว่าไอ้นี่มันเป็น correction เล็กๆที่จะขึ้นในความยืนยันหรือว่าความร้อยห้าสิบในที่สุดใน3-4 เดือนข้างหน้านะค่ะไอ้คิดเด็กเนี่ยมันง่ายใช่ไหมก็รอถึงได้ result แต่พูดเนี่ยมันจะเหมือนว่าตัวไหนที่คุณจะเลือกซื้อแล้วนะครับค่ะซื้ออะไรตัวที่ลงมาแล้วเห็นว่าอย่างขึ้นลงไปฟ้าที่ BSC เนี่ยคือที่จริงกราฟสวยนะแต่เวลาจะซื้อมันเหมือนว่ายังไม่ใช่ไซเคิลหรอกนะไม่ใช่รอบยังไม่ใช่รอบใหญ่รอบในปีปลายปีนี้ปลายปีหน้าเลยนะครับมันก็จะขึ้นนะแล้วก็คาดหวังจะขึ้น 10% 20% ทีนี้ถ้าเราไม่ขายอยู่มันก็จะเหมือนว่าไม่ขายก็ลงอีกเพราะมันก็เสียรอบไปเรื่อยๆนะครับมันแต่ถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้ค่ะหรือว่ากลุ่มของเปิดเมืองเนี่ยเงินมาไหลเข้าไปอยู่นะครับเปิดเมืองเนี่ยมันก็จะมีทั้งเบน BTS นะก็ถือว่าเปิดเมืองก็จะกลับมานะครับกลุ่มโรงแรมกลุ่มค้าปลีกก็จะเป็น CPN นะฮะ CPN นี่ก็จะเป็นอสังหานะแต่เป็นเรื่องเช่าใช่ไหมฮะก็คุยกับมาเช่าเนี่ยก็จะเริ่มดีอันนี้ก็เรียกกลุ่มที่เราใช้คำว่า after covid ดีกว่านะฮะไอ้ที่โตก็จะกลับไปปิดเมืองแล้วหน่อยค่ะนะครับมันก็จะเป็นอะไรที่ยับไม่ได้คือความยากนะแต่ในทฤษฎีหลักก็คือว่าให้ชื่อตัวที่มันลงแล้วถ้ามันจะตายเพราะโควิดมันคงพังไปแล้วล่ะถูกไหมค่ะ
มันก็ต้องหาจังหวะนี้ที่จะซื้อหุ้นซึ่งก็เหมือนซื้อหวยนะคือมันยากที่จะถูกนะค่ะเพราะนั้นมันจะยากเนี่ยเราก็ใช้ถึงการทางเทคนิคซื้อในกลุ่มเอ็กซ์ตูนิคก็ถือว่าเป็นการซื้อต่อยอดนะครับค่ะกลุ่มของค้าปลีกเนี่ยเราก็เรียกว่าไอ้แมคโครเนี่ยไหนๆแล้วค้าปลีกเนี่ยโอกาสที่มันจะกลับมาโตยากแล้วก็หาที่มันใกล้ๆเนี่ยโอกาสที่มันจะทำรายยากแต่ใกล้ๆเนี่ยเอาดูตั้งสองสามปีเรามองว่าหลังจากนั้นหุ้นจะขึ้นต่อไปได้อีกสัก 3-4 ปีอะไรเงี้ยนะครับค่ะเราก็หาพื้นฐานระยะยาวจากนี้เราก็จะดูแมคโครดูแมคโครครับว่าเราก็จะเลือก CBR แต่เราแทนแมคโครเพราะแมคโครเริ่มลงแล้วถูกไหมค่ะเราก็ต้องไปหาจังหวะของแมคโครว่ามันจะขึ้นมาแล้วนะอาจจะที่เดือนตุลาถึงพฤศจิกาธันวาเลยอาจจะไม่ขึ้นแต่ปีหน้ามันอาจจะขึ้นหรือมันอาจจะไม่ขึ้นนะอันนี้มันก็เหมือนซื้อหวยถูกไหมค่ะหรือธนาคารพาณิชย์เราเลือกไป2ตัวแล้วก็คาดหวังประมาณไอ้ KBank SCB นะครับเราก็รอจังหวะแหละไอ้คนที่ซื้ออยู่นะกะว่าจะถือยาวเดี๋ยวก็ทิ้งนะพอเส้นลงเดี๋ยวก็ทิ้งอ่ะนะมันก็ต้องหาที่จะเข้าไปซื้อหุ้นพวกนี้หรือเราอาจจะซื้อ SCB KBank มาแล้วเราก็จะถือได้หรืออาจจะช็อตสเก็ตพอร์ตไปแล้วก็เดี๋ยวเรารอซื้อจังหวะในตุลาหลังจากที่มันประกาศเป็นยังไงมันน่าจะมีการลงนะฮะ10บาทอะไรเนี่ยมันก็จะมีการลงก็ดูเวลาซื้อเนี่ยเราใช้สัญญาณเทคนิคในการเข้าซื้อถูกไหมครับจึงบอกว่าเดือนตุลาเนี่ยในการลงเนี่ยเป็นจังหวะของการเข้าซื้อนะครับการซื้อที่ดีที่สุดนะฮะก็การซื้อตอนที่มันลงแล้วกำลังจะรีเวิร์สขึ้นถูกไหมครับค่ะนะเพราะนั้นมันก็ต้องทำงานตามไปดูสัญญาณเทคนิคไปเพื่อที่จะไปซื้อคือรอบนี้คิดว่ามันซื้อเพื่อการลงทุน 2-3 เดือนเนี่ยได้นะครับเอาละแต่ถ้าใครจะซื้อเพื่อที่ถึงเดือนมกราแล้วที่มันลงมาสวยๆอย่างชาร์จของกลุ่มธนาคารเนี่ยไอ้กลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยก็ซื้อได้อันนี้เข้าไปในรายละเอียดเลยนะว่ามันก็สามารถที่จะสะสมหุ้นพวกนี้ได้ GPSC บิตคอยน์อะไรเงี้ยนะครับเพื่อที่จะกำไร 10% หรืออาจจะได้20อะไรเงี้ยนะครับก็หรือว่าลงมาแล้วใช่ไหมค่ะซื้อกันมาแล้วขายกันไปแล้วนะครับ EA อย่างเงี้ยนะครับมันก็ซื้อได้แต่มันยังไม่ใช่เทรนด์มันนะยังไม่ใช่ถึงไซเคิลกับมันนะครับส่วนกลุ่มของโลจิสติกส์เพลย์ก็ต้องมาเลือกอย่างที่บอกไปนะครับว่าเราจะเลือกหุ้นอะไรนะก็ต้องใช้กราฟทางเทคนิคนะเอาว่าระยะสั้นและการทำเฟรมเดย์พอนะครับถ้าสัญญาณเข้ามาอยู่ในเขตที่มันเป็นโอเวอร์บอทนะฮะบางตัวมันก็ไม่โอเวอร์โซนะบางตัวมันอาจจะครึ่งทางลงมาแค่50อะไรเงี้ยนะครับแล้วถ้าจังหวัดตลาดเนี่ยมันเงยอ่ะคือเซ็ตมันเงยนะครับมันจะเป็นเซนติเมนต์ที่มันอาจจะขึ้นกลุ่มนี้ก็จะมีหลายตัวนะครับในกลุ่มค้าปลีกนะฮะจะก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะดีนะคาดก็คาดหวังกันเหมือนซื้อหวยอ่ะแต่จะให้ชายเช็ดยังไงก็คือถ้ามีสัญญาณรีเวอร์เซลเนี่ยเช็ดมันจะขึ้นก็น่าจะคาดการณ์ตามทฤษฎีว่าสูงกว่า 1,650 ถูกไหมฮะค่ะผมคิดว่าเช็ด50มันจะเกิน 1,000 ค่ะเพราะฉะนั้นในการเล่นเช็ด50มันก็จะง่ายมันจะง่ายกว่าค่ะนะครับที่ซื้อหุ้นหลายตัวนะแต่มันก็มีจุดอ่อนว่ามันมีleverage มีความผันผวนสูงนะถ้าเราไปซื้อแล้วเราอาจจะถูกฟอร์สเซลก็ได้ถูกไหมครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับว่าเป็นเดือนของการซื้อหุ้นเพื่อการลงทุนแต่การเก็งกำไรนะครับเดือนนี้เลยอาจจะมีหุ้นเล็กหุ้น X อะไรวิ่งกันแต่ในนั้นแบบเจ้าเจ้าเลยก็ได้นะครับอันนี้มันก็จะเป็นจังหวะของภาพรวมของตลาดที่มันจะเกิดก็จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลานะครับคือเราเชื่อว่าการที่ชาร์จเป็นดอกทอนตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะฮะแล้วว่าจะเกิดแบบเนี้ยแล้วมันก็คือถูกไหมครับแสดงว่าไอ้ทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์อันเนี้ยตอนเนี้ยมันจะใช้ได้อยู่นะแต่มันเป็นพลวัตเนี่ยนะครับตอนอื่นมันอาจจะยังใช้ไม่ได้ก็ได้แต่รอบเนี้ยรอบที่ขึ้นมาจากตั้งแต่โควิดอ่ะมันยังใช้ได้อยู่หรือไม่ครับมันจะบอกว่าในภาพรวมของเซ็ตมันจะเป็นขาขึ้นอยู่นะฮะแต่ในยากในส่วนของหุ้นที่เกี่ยวกับพื้นฐานเนี่ยมันจะพอพันยาเพราะนั้นเราจะเห็นว่าหุ้นที่มันมีพื้นฐานเนี่ยบางทีมันเล่นง่ายกว่าถูกไหมฮะไม่มีพื้นฐานแล้วมันเล่นง่ายกว่านะครับดูเทคนิคครับ CSCB มา106ขาย136ดู KBank รวมมา106ซื้อขาย103 140อะไรเงี้ยนะครับมันเหมือนกับว่าเวลาเราดูแค่ชาร์ตทางเทคนิคเนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่ต้องไปกังวลกับพื้นฐานที่มันไม่มีนะฮะมันก็จะเป็นลักษณะอะไรที่ง่ายกว่านะเพราะนั้นคำแนะนำก็คือว่าดูตัวหุ้นที่เป็นพื้นฐานเพื่อป้องกันความเสี่ยงนะครับและหาจังหวะซื้อนะครับถ้าหุ้นพวกนี้มันมีสัญญาณทางเทคนิคอลที่มันจะวิ่งขึ้นพร้อมกับเซ็ต
ะครับเพราะถ้าหุ้นพวกนี้ไม่ขึ้นเซ็ตไม่ขึ้นครับส่วนทองคำนะครับก็ดูนะครับมันอาจจะรีบาวด์ขึ้นมาได้แถวๆนี้นะครับระบบมันก็คือเป็นช็อตสต็อปลอส17นะฮะ1774 1775นะครับมันก็เด้งมาก็บริษัทช็อตอีกนะครับบางคนก็บอกว่าแล้วข้างล่างทำไมไม่ลองมันก็ลองได้นะแต่มันสัญญาณที่ลองขึ้นมาทีมันก็เป็นถ้าเป็นสัญญาณลองที่เร็วที่สุดก็คือใช้ทันเสียที่สั้นที่สุดเนี่ยในระบบของเราเนี่ยนะมันก็คือ1735นะครับตอนนี้ก็บอกว่าอย่าเพิ่งช็อตนะมันยังมีโอกาสที่จะขึ้นต่อข้อมูลได้อีกนะก็นับเมื่อคืนก็เป็น1คืนนะครับคืนนี้คืนนึงแล้วก็วันจันทร์วันอังคารอาจจะเป็นสัญญาณช็อตออกมาอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณเนี้ยถ้าเราไปนับดูรอบของทองคำเนี่ยรอบนึงก็จะประมาณสัก2วันขึ้น2วันลง2วันอันนี้ขึ้นมา1วันแล้ววันศุกร์ขึ้นอีกวันนึงเพราะฉะนั้นธนาคารก็อาจจะเลิกช็อตเหมือนกันธนาคารกลับมาก็กลับมาเป็นหลอดแหละอย่างเงี้ยนะครับเป็นลักษณะของการใช้เวย์อยู่ในกรอบ 2,720 กับ 1,770 ก็ประมาณ50เหรียญคือทองคำเวลามันสวิงเนี่ยมันได้ถึง70เหรียญนะครับโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนทิศทางเลยยังเป็นทิศทางขาลงขาขึ้นเนี่ย70เหรียญ90เหรียญเนี่ยเป็นเรื่องของการรีบาวนะฮะหรือการปรับฐานของทองคำเนี่ยที่ปกติมากนะครับแต่ที่ไม่ปกติก็คือว่าถ้าเรากล้าทำในที่ต่ำนะฮะไปช็อตเนี่ยหรือว่าใครช็อตไปที่1730นะฮะเริ่มมีปัญหาแล้วถูกไหมครับค่ะว่ามันจะเป็นขาขึ้นนะมันไม่เป็นมันไม่เป็นขาขึ้นยังไงมันก็ยังไม่เป็นขาขึ้นนะครับยังไงมันก็จะเป็นขาไซด์เวย์เพื่อที่จะลงนะครับก็ประมาณนี้ค่ะบิตคอยน์ล่ะคะบิตคอยน์ไตรมาส4บิตคอยน์เดือนตุลาคมค่ะบิตคอยน์เนี่ยเราคุยไปในรายการนี่แหละเมื่อวันอังคารที่แล้วบอกว่าเนี่ยมันก็คืออยู่ในช่วงของการที่จะรีบาวนะครับได้อันนี้เรามาตามดูตอนนี้มันก็บอกว่ามันยังปรับฐานอยู่นะมันยังปรับฐานแต่มันก็มีลุ้นนะมีลุ้นในการขึ้นในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเนี่ยมันบอกว่ามันก็อยู่ในช่วงของการรีบาวได้อยู่นะครับโดยที่ไม่น่าจะเกินนะครับคือเช็คสองนี่มันน่าจะติดนะไอ้4444นะเอาง่ายๆเลยนะไอ้4444เนี่ยก็ลองดูว่าเท่าเนี้ยหรือว่า 44,500 เนี่ยมันก็จะเป็นแนวต้านนะครับเว้นแต่ให้มันผ่านด้วยนะ 45,000 เลยนะนะครับในระบบของเทคนิคอลเนี่ยมันบอกว่ายังไงมันก็ต้องลงมา 40,000 ใหม่อันเนี้ยอธิบายอย่างเงี้ยแต่ใครจะไปทำอะไรที่นอกเหนือกว่านี้นะครับก็ไปหาวิธีเอาเองนะครับเพราะตอนที่เราออกวันเสาร์ที่เราบอกว่าเนี่ยไอ้นั่นมันเป็นขาลงอยู่เนี่ยอย่าพึ่งเข้าไปเล่นนะเมื่อวันอังคารเนี่ยอังคารนู้นเนี่ยบอกว่าอย่าเข้าไปเล่นแต่มันจะรีบาวด์แถว44,000นะอันนี้มันรีบาวด์มาแล้วคุณก็คิดว่ามันจะขึ้นมันไม่ใช่แล้วมันเป็นขาขึ้นระยะสั้นนะครับแล้วมันก็จะลงลงต่อมันยังระบบว่ายังลงไม่จบนะครับระบบเราไม่ได้บอกนะครับว่าลงถึงตรงไหนแล้วจะยังไม่เปลี่ยนเป็นขาขึ้นเป็นขาลงนะฮะมันไม่ได้บอกมันบอกว่าตอนเนี้ยการเทรดที่คือมันเป็นสวิงเทรดในกรอบ24,000กับ45,000มันบอกได้เท่านั้นนะฮะคือกรอบ40,000ลองทีมันก็จะ41,000 42,000กรอบบนคือ45,000 45,000จะ45,000 47,000อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นช็อตนะครับแต่เนื่องจากบิตคอยน์เนี่ยในทั่วไปมันเล่นได้แต่สปอตอย่างเดียวนะฮะหมายถึงว่าที่มีกฎหมายคุ้มครองไงกฎหมายคุ้มครองคือซื้อจากโบรกที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือซื้อถูกต้องในเลทฟีเจอร์เนี่ยอันนี้ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยถ้าโบรกลบคุณได้เงินแน่เนี่ยนะครับหรือว่าเป็นแท็บใหญ่ๆแบบพอมีใหญ่ๆแบบแน่เลยเนี่ยนะมันก็แต่มันยังไม่เคยมีปัญหาว่ามันไม่จัดจังใครเนี่ยนะครับอันนี้เราก็คิดว่ามันก็คือกรอบข้างบนเนี่ยใกล้ขอบที่จะช็อตนะครับแล้วก็ใส่สต็อปล็อกนิดนึงเช้าไหนตื่นมาแล้วเห็น45,000ก็ต้องสต็อปล็อกนะครับคือติดไปอ่ะใครลองมาก็ติดไปนะครับแล้วก็รอให้ลงมาบริเวณถ้าไม่หลุดนะฮะ41,000นะครับ41,155และตัวเลขตรงๆนะฮะ41,155อย่างเงี้ยนะครับก็ลองใหม่นะครับค่ะจะอยู่แถวนี้นานนะถึงแม้ถ้าจะลงไปมีในทางเทคนิคถึงแม้ว่าถ้าจะลงนะลงไปข้างล่างเนี่ยลงไป
35,000 34,000 36,000อะไรเนี่ยนะครับก็คิดว่าอีกนานนะไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับก็จะอยู่ในเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยอาจจะเป็นปีหน้าอะไรเงี้ยถึงจะลงเลยนะครับก็จะประมาณค่ะเพราะฉะนั้นกรอบบิตคอยจะอยู่ที่ประมาณ 40,000 ถึง 45,000 ประมาณ 5,000 เหรียญในการเขาเรียกว่าสวิงเทรดถูกไหมคะใช่นะครับค่ะการขึ้นไป40,000การขึ้นไปติดสูงกว่า 45,000 แล้วลงมานะฮะและไม่หลุด 41,000 เนี่ย 1,000 ปี 1-5 เนี่ยค่อยคุยกันใหม่ว่าโอกาสที่จะไปทำนิวไฮถึงค่อยคุยกันค่ะถึงค่อยมาคุยกันอะว่ามันจะไปตอนนี้ยังคุยไม่ได้ว่ามันจะไปทำนิวไฮการปรับฐานจบแล้วตอนนี้ยังคุยไม่ได้แต่การขึ้นไปแล้วติดสูงกว่าเนี่ยนะครับสูงกว่าหรือใกล้เคียงกับ 44,000 หรือ 45,000 เนี่ยแล้วลงมานะครับแล้วไม่หลุดนะครับไม่หลุดนะครับปี11155เนี่ยเราค่อยมาดูเช่นข้อมันนะครับว่ามันจะขึ้นไปผ่าน 50,000 แล้วไป 60,000 แล้วไป 70,000 มั้ยแต่ตอนเนี้ยถ้าได้ก็ต้องใช้ทฤษฎีหมอดูแค่นั้นเองแต่ที่ทางเทคนิคอลยังไม่ได้บอกครับค่ะจะใช้เวรได้ค่ะนะคะสุดท้ายขอคำเตือนทิ้งท้ายนิดนึงในช่วงไตรมาสที่4นี้นะคะให้กับนักลงทุนนิดนึงนะคะไม่มีนะไตรมาสที่4ก็ช่วงต้นไตรมาสก็จะไม่ดีนะฮะพอพิจารณาธันวาก็ยังไม่ได้ดูอะไรมากมายนะแต่ก็จะไม่มีอะไรที่รุนแรงแต่เดือนนี้ให้ระวังตัวเองคือความผันผวนของตัวเองนะฮะที่ไม่ได้วางแผนยอมรับที่จะรับกับความผันผวนนะฮะของตลาดการเงินนะฮะโดยเฉพาะการต่อเนื่องกับตุลาจนถึงการเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันจะมีการปรับพอร์ตขนาดใหญ่นะฮะของฟันในต่างประเทศทั้งหมดเนื่องจากว่าหุ้นเอ่ยก็ขึ้นมาเยอะแล้วนะครับจะต้องมีการเปลี่ยนกลุ่มเปลี่ยนกลุ่มหุ้นที่มันขึ้นมาอย่างดาวโจนส์ขึ้นมา 100% แอนเน็ตแบบขึ้นมา100%เนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนตัวที่มันขึ้นมาเยอะไปหาตัวนู้นตัวนี้เพราะนั้นมันจะสับสนโอลหม่านมากนะครับในช่วงของเขาจะปรับพอร์ตเดือนพฤศจิกานะครับแต่เดือนตุลาเนี่ยมันจะเป็นเดือนที่เขาเริ่มที่จะขายนู่นขายนี่ขายนั่นก็จะสับสนไปหมดนะครับตัวนี้มันจะทำให้เกิดความผันผวนนะครับคือทุกปีเนี่ยเป็นการปรับฐานใหญ่ของสถาบันในช่วงตุลาพฤศจิกาเนี่ยนะฮะถ้าจัดสถานพฤศจิกาก็จะต้องมีการออกมาเพราะเวลาการขายของเยอะๆเนี่ยมันก็ขายตุลาแหละถูกไหมฮะแล้วปีพิจิกาอาจจะเป็นจังหวะที่เข้าไปซื้อนะครับปรับพอร์ตให้เสร็จเพื่อปีหน้าเพื่อปีหน้าแล้วปีหน้าเนี่ยมันเป็น3ด้วยเป็นคลื่นใหญ่มากด้วยนะฮะไปถึงในต่างประเทศนะครับอันนี้มันน่าจะจบ1แล้วทํา2แล้ว3เนี่ยตามทฤษฎีมันจะขึ้นมากกว่าที่ขึ้นมาจากโควิดนะค่ะถึงว่าขึ้นเสร็จในต่างประเทศเนี่ยจะขึ้นมากกว่านะฮะและการปรับฐานจะเกิดจากการปรับฐานครั้งใหญ่ซึ่งมันต้องดู valuation ด้วยนะครับค่ะคือมันจะมาดูจากดาวโจนส์นะจากเฉยๆนะมันก็จำไม่ได้นะมันจะดู valuation ของหุ้นในกลุ่มเทคเนี่ยให้ดีด้วยว่ามันเป็นกลุ่มไหนนะที่มันจะหลีและทำให้เกิดความผันผวนได้นะค่ะเพราะว่าอย่างธนาคารเนี่ยธนาคารมันก็แค่แข่งขันกันใช่ไหมครับแต่เทคเนี่ยมันดิสรัปไปเลยนะการดิสรัปมันทำให้อีกแพลตฟอร์มนึงเนี่ยมันเจ๊งไปเลยนะในแพลตฟอร์มนึงมันเข้ามาเอาลูกค้าไปหมดนะอันนี้มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในระยะต่อไปซึ่งอันนี้เราต้องเทรดเป็นต้องเทรดเป็นนะครับก็จะประมาณนี้นะระวังความผันผวนแค่นั้นเองหรือว่าความผันผวนของตัวเราเองนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราคิดว่าเราจะทนได้นะครับอย่างเอาสมมุติแค่ที่เด็กเราอ่านเราบอกว่าเฮ้ย 1,550 ธรรมดาเฉยๆแต่ตอนนี้มัน 1,530 มาแล้วนะพอมันลงมาถึงตรงนี้มีคนบอกว่านักวิเคราะห์นะครับชั้นนำของประเทศบอกว่า 1,530 แล้วนะค่ะแต่เราบอกมาตั้งแต่แรกแล้ว 1,550 เนี่ยน่าจะรับอยู่นะฮะแต่ตอนนี้มี 1,530 แล้วนะตามทฤษฎีนะ 1,530 กับ 1,550 เนี่ยตัวเดียวกันนะคือตัวเลขเดียวกันนะครับไม่ใช่ตัวเลขสำหรับการลงทุนในหุ้นเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขเดียวกันนะฮะแต่พอมันถึง 1,530 1,550แล้วเนี่ยมันจะมี 1,400 ออกมาอีกนะถูกไหม
พราะฉะนั้นเราให้เราไปฟังว่าไอ้คนที่บอกว่าจะลงมา150เนี่ยมันพูดตอนไหนไอ้ตอนที่1,650อ่ะมันพูดว่าอะไรแต่มีบางคนเขาบอกว่าเนี่ยเซ็ตจะไป 2,000 แต่เขาพูดตอน 1,700 แล้วลงไป900นะ970นะวันนี้เขาก็ยืนยันอยู่ว่าเซ็ตจะไป 2,000 ถูกไหมครับแต่ก็พูดตั้งแต่ตอนนั้นนะเมื่อ7ปีเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วแล้วก็ยังถูกอยู่นะก็ยังไม่ผิดแต่เราเจ๊งไหมเจ๋งค่ะเออนะครับต้องฟังให้ดีอ่ะนะฮะใครจะบอกว่าไปเท่าไหร่ก็ได้นะฮะวันหนึ่งมันก็ถึงอ่ะนะฮะจะบอกว่าไป 3,000 5,000 ก็ได้วันหนึ่งมันก็ถึงอ่ะถึงหรือเปล่าไม่รู้ก็อาจจะตายไปก่อนแล้วก็ไม่รู้เลยว่าถึงไม่ถึงไงแต่หุ้นน่ะมันไม่ใช่เล่นหรอกว่าจะไป 2,000 คือพูดตั้งแต่ 1,700 แล้วลงไป970ก็บอกว่า 2,000 พอมันถึงก็เอ้ยนี่เก่งจังมันบอกถูกเจ๋งว่ะแล้วมีคนชอบฟังเยอะด้วยนะไอ้ทฤษฎีไร้สาระเนี่ยมีคนชอบฟังเยอะด้วยนะไม่รู้ฮะเพราะว่าเขาหมิ่นประมาททฤษฎีเราเราก็หมิ่นประมาททฤษฎีเขาเหมือนกันนะฮะนะครับเพราะทุกอย่างมันคิดได้โดยเหตุผลและการพิสูจน์ย้อนหลังทั้งหมดเลยว่าทฤษฎีใครอ่ะมันใช้ได้จริงมันทันสมัยนะฮะทฤษฎีพวกนี้มันเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่มันหนีไม่พ้นหรอกครับว่ามีคนคิดไม่เหมือนกันค่ะได้ค่ะกราบขอบพระคุณมากๆเลยมุมมองคำเตือนคำแนะนำในช่วงเดือนตุลาคมแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะท่านกรรมการผู้จัดการสายงานการลงทุน QIQP จากบริษัทหลักทรัพย์เอราคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์ก่อนจากกันไปขอ1ไลค์นะคะแล้วก็1แชร์ค่ะเป็นกำลังใจให้กับรายการของเรานะคะเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นในเดือนตุลาคมผันผวนสูงรอจังหวะเข้าซื้อหุ้นนะคะที่เป็น after covid ค่ะรวมไปถึงหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถเข้าซื้อได้แต่ว่าอย่าไล่ราคานะคะรอจังหวะของการพักลงมาแล้วเข้าซื้อหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นคำแนะนำเบื้องต้นนะคะแต่ว่าท่านสามารถที่จะติดตามรายการของเราได้เป็นประจำทุกวันนะคะเพื่อให้เห็นภาพรวมนะคะกลยุทธ์ประจำวันอย่างต่อเนื่องทั้งหุ้นน้ำมันทองคำแล้วก็บิตคอยน์นะคะและนอกเหนือจากนี้ค่ะสามารถติดตามพวกเราได้เพิ่มเติมนะคะทางด้าน LINE @ค่ะ @chinandwell สแกน QR code มาเป็นเพื่อนกันเลยเสิร์ฟข่าวสารให้ท่านถึงทางไลน์นะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะ TikTok นะคะใครอยากเจอคุณนิพนธ์อยู่ใน TikTok นะคะสแกน QR code เข้าไปเลยค่ะ